วันนี้ลองรถของเราได้ Ford Everest มาจากโชว์รูม Ford New Era Sale สมุทรปราการครับตัวที่เขาให้มาเนี่ยเป็นตัว 4-wheel drive นะรุ่น Titanium Plus ก็ถือเป็นตัวท็อปสุดของ Everest แล้วครับมาดูกันครับว่ามันมีอะไรมั่งเริ่มจากฝากระโปรงหน้าเลยเหลี่ยมสันมาแบบแข็งแรงดูแกร่งมากนะครับชาว Ford Everest เนี่ยปกติเวลาเขาออกรถมาเขาจะชอบไปแต่งติดไอ้ตัวนี้เพิ่มใช่ไหมคราวนี้ Ford อ่ะจัดมาให้เลยมีโลโก้ Everest มาให้จะได้ไม่ต้องไปติดแล้วเดี๋ยวแบบห่างไม่เท่ากันมั่งเบี้ยวมั่งตัวนี้ทำมาสวยครับเป็นสีเงินเงาโพรเมียมมาเลยแล้วก็กระจังหน้าครับมันเป็นกระจังหน้าแบบรังผึ้งขนาดใหญ่อ่ะแล้วมันก็มีมิติด้วยเป็นกระจังที่แบบว่าฝรั่งอ่ะดูอเมริกามากแล้วก็ตัดขอบเป็นโครเมียมรอบด้านมาให้เงาวับเลยไฟหน้าครับไฟหน้าของรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นบล็อกเดียวกันกับของที่อยู่ใน Wildtrak ก็คือเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะมี Daytime Running ตรงนี้ให้มีไฟใหญ่ไฟสูงซึ่งมันปรับขึ้นลงได้แต่ว่าตัวไฟเลี้ยวเนี่ยของรุ่นนี้ก็ยังมาเป็นแบบหลอดไส้อยู่ลงมาข้างล่างครับกันชนชุดนี้มีตัดขอบสีเงินมาให้ตรงนี้จะเป็นเงินแบบด้านๆหน่อยก็สวยดีแล้วก็มีนี่มาให้ครับเซนเซอร์เซนเซอร์เนี่ยมาเยอะมากเลย1 2 3 4 5 6 6เม็ดรอบด้านหน้าเลยครับตรงนี้มีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่แล้วก็ข้างใต้เนี่ยมีแผ่นเหล็กอยู่ด้วยไว้กันหินดีหินกระแทกเข้าไปที่ห้องเครื่องนะแต่ว่าไฟตัดหมอกฟ็อกแลมป์ตัวนี้ที่มีมาให้คู่หน้าเนี่ยมันเป็นไฟหลอดคือพอเปิดออกมามันจะเป็นสีส้มๆหน่อยมันจะไม่ได้เป็นสีขาวเหมือน LED ข้างบนมาต่อด้านข้างครับซุ้มล้อจากโรงงานสเปคโรงงานเลยจะไม่ได้มีคิ้วมาให้นะมากับล้ออัลลอยขนาดใหญ่เลยครับไซส์20เลยตัวนี้จะเป็นสีทูโทนจะเป็นสีเงินตัดกับสีดำยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็นยางกู๊ดเยียร์ครับให้มากับขนาด265 50 R20ก็ทั้งยางทั้งล้อสวยสวยเลยด้านข้างครับตรงแก้มจะมีตัวนี้มาให้ก็ถ้ามันเป็นพวก Ranger Wildtrak FX4 อะไรพวกนี้เป็นสีดำใช่ไหมของ Everest ตัวนี้มาเป็นสีเงินเงาวับโครเมียมแล้วก็มีคำว่า Bi-Turbo เพราะว่าตัวนี้ใต้ฝากระโปรงเครื่องนี้มันเป็น Bi-Turbo Turbo คู่มาครับก็ตรงกระจกมองข้างเป็นโครเมียมเหมือนกันกับตัวที่ประกบด้านแก้มมันเงาวับแบบเป็นกระจกสองหน้านะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเกิดขับแล้วสวนทางจริงถ้าจังหวะองศาพระอาทิตย์มันลงมาเนี่ยก็อาจจะแยงตาคนที่ขับสวนมาก็ได้ด้านข้างครับกระจกมองข้างเนี่ยมันจะมากับไฟเลี้ยวแต่ว่ามันไม่ได้เป็น LED นะยังเป็นหลอดไส้สีส้มอยู่ข้างใต้ไม่ได้มีกล้อง360องศาครับแต่ว่ามีไฟส่องสว่างมาให้เป็น LED ไฟขาวสว่างจ้าเลยตัวนี้ด้านข้างประตูเนี่ยมากับมือจับโพรเมียมกุญแจของเขาก็จะมาทรงเดียวกันกับ Ranger ทรงเดียวกันเลยเพียงแต่ว่ามีที่เปิดฝาหลังให้วิธีการเปิดเนี่ยก็คือกดปุ่มได้หรือเอามือจับงี้ก็จะปลดล็อกแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้สัมผัสก็พอฮะแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ได้มีฟังก์ชันที่ไว้กดแบบ1ทีเพื่อเปิดข้างเดียวหรือว่ากดแบบให้เปิดกี่บานเหมือนกับตัวของ Wildtrak ซึ่งตรงนี้มันเป็นรถ PPV รถครอบครัวจริงๆถ้าใส่มาให้ได้ก็จะดีนะฮะแต่ฟังก์ชันนี้ยังอยู่สมมติเราล็อกรถแล้วอยากจะเช็คว่าประตูปิดแน่นไหมดับเบิลคลิกครับมันก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนขึ้นมามาที่บันไดก็จะเป็นดำแล้วก็ตัดเงินมาให้กันเลี่ยนก็แข็งแรงดีครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็มีแหลกหลังคามาให้ตรงนี้ฝาถังตรงนี้อยู่ด้านซ้ายนะครับตัวนี้กินดีเซล B7 B10 B20 กินได้หมดแล้วก็ความจุของถังเนี่ยอยู่ที่80ลิตรส่วนล้อทั้ง4ล้อเนี่ยเป็นดิสเบรกหมดเลยมาดูด้านท้ายกันครับเริ่มจากด้านบนสะดุดตามากเลยมันเป็นเสาอากาศยังเป็นแบบขายอยู่นะครับไม่ได้เป็นครีบฉลามมาให้แล้วก็มีสปอยเลอร์ขนาดใหญ่สีดำก็ตรงนี้ชิ้นนี้สวยแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3ขนาดใหญ่เลยไลฟ้าที่ปัดน้ำฝนหลังมีมาให้โลโก้ฝอยตรงกลางแต่ว่าไม่ได้มีกล้องเหมือนกับตัวของ Wildtrak เพราะว่ากล้องมาอยู่ใต้นี้ครับอยู่ตรงนี้มีคำว่า Everest คันนี้โครเมียมเยอะชิ้นหลังเนี่ยก็เป็นโครเมียมคาดกลางทั้งชิ้นเลยแล้วก็ไล่มาที่ไฟครับชุดไฟเนี่ยยังไม่ได้เป็น LED ทั้งระบบนะมันเป็น LED บางส่วนแล้วก็ที่มันเป็นไส้อยู่ก็คือไฟเลี้ยวกับไฟถอยหลังถัดลงมาจะมีโลโก้ครับไทเทเนียมก็บอกความเป็นตัวท็อปแล้วก็ยังมีคำว่า 4-wheel drive ตรงนี้อีกก็คือเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้ท็อปสุดแล้วครับมือเปิดแล้วก็มีตัวเนี้ยเอาไว้เป็นตัวรองเวลาเราขนของเข้าออกก็จะเป็นแบบสากๆไล่ลงมาที่ชิดกันชนครับมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุด1 2 3 4เป็นเซ็นเซอร์หลังข้างล่างตัดขอบสีเงินมาไม่ให้เลี่ยนข้างล่างครับเป็นที่อยู่ของยางอะไหล่
ยางอะไหล่ตรงนี้มากับล้อแม็กด้วยแต่น่าเสียดายว่ามันไม่ได้มาเป็นไซส์20เหมือนกับ4ล้อนั้นตรงนี้ที่ผมก้มไปดูเนี่ยมันให้เป็นไซส์18มาดูเรื่องของการเปิดปิดฝาท้ายฝาท้ายเนี่ยมันเปิดปิดหลักๆอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือเปิดด้วยมือที่จับอยู่ข้างล่างนะอยู่ตรงต่ำๆหน่อยก็ไม่ต้องเอื้อมเยอะกำลังดีฮะเนี่ยเปิดปิดด้วยมือตึ๊บอย่างนี้เลยวิธีที่2ก็คือใช้ตัวรีโมทซึ่งของรุ่น Everlast เนี่ยมันจะมีปุ่มล่างสุดแยกออกมามันจะเขียนว่า 2X 2X คือกด2ครั้งครับแบบนี้แล้วตัวฝาเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นมาอยากจะปิดด้วยวิธีกดปุ่มหรืออยากจะกดรีโมทให้ปิดอีกครั้งนึงก็ได้ก็ทำแบบนี้จะมีเสียงบางๆเตือนว่าตึ้งๆเนี่ยมันกำลังปิดก็ถอยห่างแล้วกันแล้วก็สุดท้ายคือการเตะเปิดซึ่งเป็นฟังก์ชันอำนวยความสะดวกแล้วหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเตะเราไม่ค่อยติดมันเพราะว่าเตะผิดจุดครับจุดที่มันเป็นเซ็นเซอร์มันจริงๆอ่ะอยู่ตรงกลางเลยถ้าไปเตะซ้ายเตะขวาหรือว่าเตะลึกเกินไปมันก็ไม่ติดมันอยู่ตรงนี้ครับตรงกลางนี่เลยทําเหมือนเราจะเตะตูดรถอย่างเงี้ยเตะให้มันโดนเบาๆก็ได้เนี่ยมันก็จะเปิดละไม่ต้องลึกไม่ต้องเข้าไปถึงยางอะไรเซ็นเซอร์อยู่ตรงตื้นๆแล้วอยู่กึ่งกลางวิธีปิดก็แค่นี้แล้วก็ถอยออกมาฮะเสียงเตือนมันก็จะบอกก็แบบตึดึงตึดึงแค่นี้เองจริงๆสะดวกมากถ้าเตะถูกจุดเปิดท้ายมาอย่างแรกเลยที่อยากพูดถึงก็คือปุ่มครับปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าซึ่งน่าจะมาแค่รุ่นเดียวแหละในตลาด PPV ตอนนี้ที่ให้เบาะไฟฟ้ามาสำหรับแถวที่3นะนี่กดทีเดียววันทัชเลยไม่ต้องไปยกไปดึงไปหาแขวนอะไรตรงไหนกดทีเดียวมันพับแบนราบอย่างเงี้ยแล้วมีไฟส่องสว่างตรงนี้ให้มีจุดตะขอต่างๆให้ครบถ้วนครับมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้ตรงนี้แล้วข้างบนมันก็จะเป็นตัวซับวูฟเฟอร์อ่ะมาดูว่าใต้นี้มีอะไรมาให้เมื่อกี้เขาบอกว่าเขามียางอะไหล่อยู่ข้างใต้ใช่ไหมเปิดมาครับแม่แรงชิ้นใหญ่เลยแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับในการเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อแล้วก็ช่องนี้ใครมีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรเนี่ยก็สามารถเก็บเอาไว้ได้ก็คือเป็นรถที่เหมาะกับการเดินทางจริงๆวิธีการเอาเบาะขึ้นก็คือง่ายมากครับเนี่ยกดแค่นี้เบาะก็ขึ้นมาละแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นรางไฟฟ้าใช่ไหมเวลาถ้าเรานั่งเนี่ยจริงๆแล้วมันก็นั่งได้แต่ว่ามันจะปรับเอนอีกไม่ได้ละเบาะมันถูกฟิกเลยว่าคุณต้องนั่งท่านี้เท่านั้นแต่ก็มีนี่นะหมอนรองหัวให้ก็ดึงขึ้นมาใช้งานได้อ่ะเดี๋ยวพับให้ดูดีกว่าว่าพอพับลงมาแล้วจริงๆเนี่ยพอมันแบนราบหน้าตาเป็นยังไงอันนี้แบนฝั่งนึงนะข้างเนี้ยมันจะเป็น60 40ก็ดึงสลักด้านข้างลงมานี่ได้แล้วแบนราบเลยวางของยาวได้แต่ว่าติดนิดเดียวครับตรงเนี้ยมันไม่เสมอกันมันจะมีรูตรงกลางหน่อยก็ถ้าสมมติว่าวางอะไรที่แบบว่ากลิ้งได้มันอาจจะตกลงมาในร่องนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นของยาวๆอ่ะวางพาดไปเลยไม่มีปัญหามาดูห้องเครื่องกันครับใต้ฝากระโปรงเจอสิ่งที่เราคาดหมายไหมต้องเจอแหละฟอร์ดโชคู่ไม่ต้องเอาไม้มาค้ำยันได้ละตัวนี้ครับเครื่องมันเป็นเครื่อง 2.0 ลิตร CC ของมันคือ 1,996 CC เป็น4สูบเทอร์โบแถวเรียงนะแล้วก็16วาล์วตัวนี้เป็นไบเทอร์โบคือมันมาเป็นเทอร์โบคู่2ลูกเลยแล้วก็ให้แรงม้า213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรครับจะไปไหนไปได้เลยจะขึ้นเขาลงห้วยจะไปทะเลไปอะไรลุยได้เต็มที่ครับตัวนี้สำหรับมิติตัวถังของเจ้า Ford Everest นะครับมีความกว้างอยู่ที่ 1,869 มิลลิเมตรยาว 4,903 มิลลิเมตรสูง 1,837 มิลลิเมตรมีระยะฐานล้อที่ 2,850 มิลลิเมตรและมีระยะต่ำสุดจากพื้น225มิลลิเมตรครับมาดูภายในห้องโดยสารของ Ford Everest ตัวท็อปกันครับผมเริ่มจากด้านบนแล้วกันเพราะว่าตัวนี้มีอะไรมาให้เล่นเยอะมากเลยเริ่มจากซันรูฟครับจะได้สว่างสว่างหน่อยนะอันนี้เป็นตัวเปิดม่านครับเป็นม่านหลังคาส่วนใหญ่เราก็จะเปิดได้ประมาณนี้ใช่ไหมแต่คันนี้พาโนรามิกครับยาวเลยก็คือเปิดโปร่งจนถึงผู้โดยสารตอนหลังแถวที่2แล้วก็เปิดกระดกตรงเนี้ยได้ด้วยก็ไว้ระบายอากาศในรถอะไรก็ได้นะก็อันนี้ก็เป็นปิดลงมาถ้าใครอยากจะสัมผัสอากาศจริงแบบธรรมชาติผมนี้ครับเปิดโล่งเลยอันนี้สัมผัสได้เต็มที่แล้วก็ปิดก็คือเป็นวันทัชครับด้านข้างของสองข้างนี้ก็จะเป็นไฟใครไฟมันนะแล้วก็ปุ่มนี้เปิดไฟทีนึง
กดทีนึงก็คือติดหมดทั้งคันเลยรอบคันได้เลยแล้วก็มีกล่องแว่นมาให้ครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นลายเป็นดีไซน์นะแต่ตรงเนี้ยมันเป็นเซ็นเซอร์ซึ่งรุ่นเนี้ยข้อดีของมันก็คือว่ามันมีเซ็นเซอร์ในการจับสิ่งมีชีวิตตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าเราลงจากรถไปแล้วเรากดล็อกไปปุ๊บเนี่ยแล้วมีเด็กหรือว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่เดินไปสักพักนึงอ่ะมันจะดังลั่นเลยครับก็เคยลองนะตอนนั้นจะเป็น Y-Tag ก็มันมีผีเสื้อตัวใหญ่อยู่ในรถสักพักนึงมันก็ร้องเพราะมันจับเซ็นเซอร์ตรงนี้ได้แล้วก็กระจกมองหลังของคันนี้ครับก็เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติมาให้โลโก้มีตรงนี้นะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ชอบมากเลยเค้าทําช่อง USB เอาไว้ให้แล้วก็คือว่าถ้าเราจะติดกล้องหน้ารถเราไม่ต้องเดินสายติดปุ๊บเอาเนี้ยเสียบจิ้มด้านข้างใช้งานได้ทันทีเลยแล้วก็ด้านบนครับตกแต่งด้วยโทนสีดำตรงนี้ที่เห็นคือไมโครโฟนไว้เวลาเราโทรศัพท์นะแล้วก็ตรงนี้มีกระจกส่องหน้ามาให้มีไฟครบทั้งสองข้างครับก็การตกแต่งภายในตรงนี้นะครับด้านบนเนี่ยก็เป็นสีดำแล้วก็เป็นวัสดุแบบซอฟทัชแล้วก็เดินได้สติชชิ่งตรงเนี้ยมาให้ด้วยตัวพวงมาลัยดำทั้งหมดเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับแป้นคอนโทรลต่างๆฝั่งเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของเสียงเรื่องของการเล่นเพลงการสั่งงานด้วยเสียงส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของการควบคุมหน้าจอแล้วก็จะมีเรื่องของ Cruise Control ซึ่งตัวเนี้ยมันเป็น Adaptive Cruise Control ด้วยหน้าจอครับก็จะเป็นอนาล็อกตรงกลางเรื่องของความเร็วแล้วก็บอกเกียร์ตรงนี้ก็จะเป็นอนาล็อกใหญ่โตแล้วก็ประกบข้างด้วยมาตรวัดดิจิตอลครับตรงนี้ก็จะมีบอกเรื่องของน้ำมันอันนี้มันมีเลนคีปปิ้งด้วยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนเลนหรือว่าเราเถออกไปโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวตรงเนี้ยมันจะดึงเรากลับมานิดหน่อยไม่ถึงกับดึงพวงมาลัยนะมันจะสั่นๆเหมือนกับเราขับไปบนสิ่งที่มันแบบว่าขรุขระมากๆเราก็จะรู้สึกที่ตัวพวงมาลัยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับตั้งค่าได้รูปแบบของหน้าจอการเดินทางก็จะมีเรื่องของการกินน้ำมันอัตราการกินน้ำมันทริป A ทริป Bระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อันนี้ตั้งค่าครับก็จะตั้งค่าต่างๆของรถยนต์คันนี้ได้อันนี้ที่เมื่อกี้บอกก็จะมีเรื่องของสัญญาณการขโมยเรื่องของระบบไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ตั้งค่าอยู่ที่มือนี้ขับไปตั้งไปตรงนี้ง่ายไม่ติดขัดอะไรเลยแล้วก็ไฟหน้าของตัวนี้ครับมันจะเป็นระบบอัตโนมัติก็แนะนำว่าบิดค้างที่ออโต้เอาไว้เลยมีไฟตัดหมอกหน้าหลังให้อันนี้ต้องเปิดเองที่ปัดน้ำฝนเป็นแบบออโต้มาให้ครับฝนตกลงมามันก็ปรับให้แล้วก็มาถึงตรงกลางครับก็เป็นที่อยู่ของหน้าจอขนาด8นิ้วตัวนี้ก็จะเหมือนกับรุ่นอื่นๆของ Ford ก็คือทั้งตัว Everest ทั้งตัว Ranger Raptor Y-Tag FX4 Max เป็นหน้าจอเดียวกันการตั้งค่าก็อันนี้ครับแล้วระบบสัมผัสของมันอ่ะค่อนข้างสมูทนะรองรับ Apple CarPlay Android Auto แม่นเลยแล้วก็มีไฟตกแต่งห้องโดยสารด้วยมันเป็นแอมเบียนไลท์ซึ่งมันก็จะโผล่อยู่ที่ตรงมือจับประตูแล้วก็ตรงด้านล่างครับกับตรงนี้ช่องเก็บมือถือเก็บของระบบเครื่องเสียงโทรศัพท์ก็รองรับบลูทูธเชื่อมต่อมาไมโครโฟนอยู่ข้างบนที่เมื่อกี้บอกไปปรับอากาศจะปรับจากข้างล่างก็ได้หรือจะเป็นดิจิตอลตรงนี้ก็ได้ซึ่งมันแยกซ้ายขวาได้ด้วยนี่ส่วนเครื่องเสียงตัวนี้มีลำโพงมาให้ทั้งหมด10ตัวก็คือที่ประตูทุกประตูเนี่ยจะมีลำโพงเสียงแหลมกับเสียงกลางต่ำประตูละ2ลำโพงก็4ประตูก็เป็น8ใช่ไหมมีตรงกลางด้านหน้าอีก1แล้วก็มีซับวูฟเฟอร์ข้างหลังด้านซ้ายซึ่งคันนี้ลองฟังเสียงเพลงแล้วอ่ะซับวูฟเฟอร์อ่ะแน่นจริงเดี๋ยวลองเปิดนิดนึงนะช่องตรงกลางครับเป็นที่อยู่ของระบบควบคุมที่ปรับอากาศกับเครื่องเสียงหน้าเดิมเลยมี CD มาให้ตัวนี้เล่น USB ได้แล้วก็ยังเล่น CD ได้ใครมี CD ที่บ้านแล้วหาเครื่องเล่นไม่ได้ซื้อ Ford แล้วมานั่งฟังในรถก็อัตโนมัติครับเป็นแอร์ที่แบบว่าแยกซ้ายขวาได้มีระบบ Mac AC ก็คือขึ้นรถมาแบบว่าต้องการความหนาวสุดกดปุ่มนี้ได้เลยแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นที่อยู่ของช่องจ่ายไฟ12โวลต์ครับด้านนี้จะเป็นที่เสียบ USB ซึ่งสามารถชาร์จมือถือได้ด้วยแล้วก็ด้านล่างถัดลงไปจะเป็นช่องเก็บของก็ใหญ่ครับใส่มือถือได้แต่ว่ามันไม่ได้มีที่ชาร์จแบบไร้สายมาให้นะแล้วก็จะเป็นช่องเสียบ USB ไว้ฟังเพลงมาตรงถัดมาครับตรงเนี้ยจะเป็นที่อยู่ของปุ่ม5ปุ่มซึ่งในตัว Ford รุ่นต่างๆเนี่ยที่มันเป็น Ranger XLT Y-Tag FX4 Max หรือว่า Raptor ไอ้ปุ่ม5ปุ่มเนี้ยมันมักจะสลับกันคือหมายถึงว่าบางรุ่นมีบางปุ่มบางรุ่นจะไม่มีบางปุ่มมี Everest ตัวท็อปเนี่ยที่มีครบเลย
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีปุ่มอะไรมั่งเริ่มจากข้างบนซ้ายครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าที่มีตัว P ก็คือข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่6เม็ดใช่ไหมมันจะช่วยเรื่องของการกะระยะจอดหรือว่าเวลาที่รถติดไฟแดงแล้วมอเตอร์ไซค์มุดตรงนี้มันจะร้องบางคนบอกว่าแบบไม่ชอบกดปิดครับอยู่บนซ้ายถัดมาด้านบนขวาครับก็จะเป็นปุ่มปาร์คแบบอัตโนมัติก็คือเวลาเราขับรถไปเนี่ยแล้วเราหาที่จอดถ้ามันเป็นการจอดขนานน่ะมันจะค่อนข้างยากจอดยากกว่าการถอยเข้าซองปุ่มเนี้ยมันจะช่วยเราให้จอดออโต้ถ้ามันหาช่องจอดเจอแล้วมันจะบอกให้เราเหยียบเบรกเข้าเกียร์ผมอะไรไม่ต้องยุ่งกับมันเลยปล่อยมือเลยเดี๋ยวมันหมุนของมันเองเราแค่เข้าเกียร์ให้มันว่าเกียร์ถอยหรือเกียร์เดินหน้าแค่นั้นเองครับแล้วก็ลงมาด้านล่างปุ่มซ้ายสุดจะเป็นเรื่องของ traction control ปุ่มกลางของด้านล่างจะเป็น lip lock แล้วก็ปุ่มขวาครับจะเป็นปุ่ม 4x4 โลก็คือเป็นขับ4ล้อความเร็วต่ำมาที่ปุ่มกลมถัดมาครับโหมดการขับขี่ตรงนี้เนี่ยตรงกลางมันจะมีรูปของรถยนต์หัวลงใช่ไหมอันเนี้ยเป็นปุ่มในการช่วยลงเขาอัตโนมัติก็คือหลายๆคนน่ะพอใช้รถใหญ่รถสูงเนี่ยลงเขาพอมันทางชันมากๆไม่รู้ว่าจะเข้าเกียร์อะไรดีแล้วมันเป็นเกียร์ออโต้ด้วยใช่ไหมตอนเนี้ยถ้ามันใช้คันนี้เนี่ยไม่ต้องหาเกียร์อะไรครับก็กดปุ่มนี้ทีเดียวมันจะขึ้นหน้าจอเลยว่าระบบช่วยลงอัตโนมัติทางชันแล้วก็ปล่อยรถเลยครับแค่ประคองพวงมาลัยให้มันทิศทางถูกต้องเลิกใช้ก็กดทีเดียวปิดได้เลยด้านข้างครับรูปทั้ง4เนี่ยมีอะไรมั่งตอนนี้ไฟมันอยู่ที่รูปล่างสุดอันนี้คือโหมดการขับขี่แบบปกติถ้าบิดขึ้นมาครั้งนึงอันนี้จะเป็นโหมดการขับขี่แบบบนโคลนบนหญ้าบนหิมะมันก็จะขึ้นบนจอนี้ให้นะบิดมาอีกครั้งนึงครับรูปกระบองเพชรอันนี้คือโหมดการขับขี่บนทรายที่มันแบบลื่นๆถลายๆใช่ไหมล่าสุดท้ายเป็นการขับขี่บนหินครับจะต้องการไต่ไปตามหินเนี่ยบิดไปอันบนสุดเลยแต่พอบิดปุ๊บมันจะกระพริบมีเสียงเตือนครั้งหนึ่งมันจะบังคับให้เรากดปุ่มไอ้นี่ครับ 4x4 มันถึงจะขับได้ถ้าเราไม่กดปล่อยไปสักพักหนึ่งมันเด้งกลับมาที่โหมดทรายละแต่ถ้าขับขี่ในเมืองวิธีปกติกลับมาอันล่างสุดเลยครับเรื่องของเกียร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเหมือนรุ่นอื่นๆของ Ranger ไม่ว่าจะเป็น Raptor Wildtrak FX4 Max หรือแม้กระทั่งตัวของ Ford Mustang ก็คือเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีด10สปีดดียังไง10สปีดเนี่ยมันดีอย่างแรกเลยคือเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์พอจำนวนเกียร์มันเยอะใช่ไหมฮะเราขับรถไปเนี่ยอัตราทดที่มันขึ้นไปเนี่ยมันจะสมูทมากเราจะไม่รู้สึกว่ามันมีรอบของมันที่แบบมันจะกระชากหรืออะไรอย่างนี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือการขับที่เกียร์10สปีดเนี่ยถ้ารู้จักจังหวะของมันดีพอประคองรถดีพอวิ่งทางไกลๆแล้วมันวิ่งที่เกียร์9หรือเกียร์10เนี่ยรถจะประหยัดน้ำมันค่อนข้างมากเลยครับแล้วก็ด้านข้างของเกียร์เนี่ยมันจะมีปุ่มบวกลบบวกลบเนี่ยเอาไว้ควบคุมว่าเราต้องการจำกัดเกียร์ในการขับถ้าสมมติเราลงเขาแล้วเราขับเองใช่ไหมเราก็จำกัดเกียร์ไว้ไม่ให้มันเกินแบบเกียร์2เกียร์3อันเนี้ยบวกหรือลบอันนี้ได้แต่ถ้าเราจะขับเองโดยเชนเกียร์เองให้ลากมาที่ตัว S ครับแล้วค่อยกดบวกลบเป็นการเชนเกียร์ถัดมาก็จะเป็นเบรกมือตัวเนี้ยยังเป็นเบรกมือปกติไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้าแต่ถามว่าเหมาะกับรถแบบนี้ไหมผมว่าเหมาะนะแล้วก็จะมีช่องวางแก้วตัดขอบโครเมียมมาให้วางขวดน้ำได้2อันครับแล้วก็มีตัวล็อกเอาไว้ให้ด้วยถัดมาก็จะเป็นช่องเก็บของก็ใหญ่อยู่แล้วก็มีที่เท้าแขนข้างบนได้เรื่องของเบาะครับเมื่อกี้ปรับเบาะเนี้ยมันจะมีก้านนี้อยู่2ข้างเลยก็คือเป็นตัวดันหลังยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นอาจจะให้มาแค่ข้างเดียวแต่ของ Ford Everest เนี่ยให้มา2ข้างเลยแล้วก็เบาะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่ครับทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับส่วนเรื่องของที่เก็บของด้านหน้านะครับ Everest เนี่ยมันจะไม่มีที่เก็บของตัวบนเหมือนกับบางยี่ห้อแต่ก็มีช่องล่างให้ก็ประมาณนี้ครับมาดูที่โดยสารตอนที่2กันครับเปิดประตูขึ้นมาเนี่ยที่ชอบอย่างแรกเลยคือมือจับใหญ่เบ้อเริ่มเลยไม่งกละให้มาเรียบร้อยด้านข้างครับแผงตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นซอฟท์ทัชมันเป็นพลาสติกแข็งๆหน่อยแต่ก็คือมีลำโพงนี่มาให้มีข้างล่างก็เป็นลำโพงมาให้ช่องเก็บของมีที่เสียบขวดน้ำใช้ได้แล้วก็ที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คืออันนี้กระจก Everest ตัวนี้มันเป็น One Touch 4บานเลยคอนโทรลจากข้างหน้าก็ได้ทุกคนเป็นออโต้หมดแล้วก็ที่ไอ้นี่ครับขาเหลือเยอะเลยไขว่ห้างได้ Headroom ก็เหลือพอสมควรผมสูง168อันนี้เบาะหน้าเนี่ยไม่ได้ปรับไม่ได้อะไรนะก็คือคนขับนั่งปกติเมื่อกี้เลยข้างหลังของเบาะครับมีที่เสียบของให้มีมาให้ทั้งสองข้างแล้วก็ชอบสัมผัสเนี้ยล้นลงไปตรงเนี้ยมันเป็นบุนุ่มฟองน้ำนุ่มๆมาให้ก็คือแบบ
เนี่ยสบายมือดีเวลาเก็บของหรือว่าลงหยิบของอะไรไปตรงกลางครับก็จะมีปุ่มควบคุมแอร์ข้างหลังเนี่ยเขามีแอร์มาให้ด้วยก็คือ2ข้างเลยแล้วก็ปุ่มควบคุมความแรงเนี่ยอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์ให้ไม่มี USB นะแต่ว่าให้เป็นนี่มาเลยปลั๊กเป็นปลั๊ก3ขาเลยครับอันนี้ก็คือนั่งทำงานจะเสียบชาร์จโน้ตบุ๊กเสียบชาร์จมือถือได้หมดเบาะเป็นเบาะหนังครับมีรูระบายอากาศอยู่ข้างๆด้วยแล้วก็เป็นแบบแบนราบนั่งสบายจริงๆถ้าเกิดว่าเดินทางไกลตรงเนี้ยแถวเนี้ยนั่ง3คนนั่งได้จริงไหมนั่งได้จริงผมว่าสบายดีแต่ว่าไม่มีมือจับตรงนี้มาให้นะเป็นที่อยู่ของช่องแอร์ละมีเฉพาะมือโหนขึ้นตรงนี้ไม่มีให้จับก็ตรงกลางจะมีที่เท้าแขนถ้านั่งกัน2คนโอเคแข็งแรงดีครับแล้วก็มีที่เสียบถ้วยน้ำมาให้อ่ะมีอันนี้เอาไว้รองเวลาถ้าบอกว่ามันปิดๆจะได้ไม่ต้องหยดลงเบาะเต็มๆนะก็มีประมาณนี้เดี๋ยวลองดูว่าห้องโดยสารแถวหลังขึ้นลงยังไงแล้วก็นั่งได้จริงไหมเบาะก็พับมาประมาณนี้ครับดึงนี้แล้วก็เลื่อนนี่ขึ้นมาดูซิว่ามันนั่งได้จริงไหมอ่ะเดี๋ยวผมเปิดนี่ก่อนนะพับฝั่งนี้ลงนิดนึงนี่ดึงนี้กลับมาเอาสวยนะติดไหมก็พอดีขาไม่ได้นั่งสบายนักแต่ว่าก็ไม่ติดมากถ้าให้คนเนี้ยเสียสละหน่อยเบาะไม่พิงมาสุดก็จะเหลือนิดนึงตรงนี้มีที่เท้าแขนครับมีที่เสียบขวดน้ำให้มีกระจกนี้ทำให้รู้สึกไม่อึดอัดมากแล้วก็มีที่เกี่ยวแขวนของใช้งานได้จริงตรงนี้ก็ถ้าสมมุติเป็นคนตัวเล็กประมาณผมเนี่ยหรือว่าเป็นเด็กตรงเนี้ยนั่งได้นั่งได้จริงแล้วก็ที่บอกก็คือซับวูฟเฟอร์มันจะอยู่ตรงนี้ข้างซ้ายดังนั้นนั่งตรงเนี้ยตึ๊บสุดของรถเลยครับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังมีไฟมาให้1ดวงตรงนี้แล้วก็มีช่องแอร์มาให้2ช่องด้วยเย็นถึงเย็นฉ่ำด้วยเดี๋ยวผมทำให้ดูครับว่าเบาะแถวที่2เนี่ยจะพับให้มันแบนราบเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวผมดึงทุกอย่างกลับมาที่เดิมก่อนนะการลงจากรถอ่ะถ้าไม่มีใครช่วยเลยอ่ะถามว่าทำเองได้ไหมคนเดียวได้เนี่ยแค่นี้เองนั้นเนี่ยใช่ไหมเลื่อนไปเลยแล้วก็เปิดประตูนี้คนเดียวลำพังไม่ต้องมีใครช่วยเราปึ๊บกลับมาที่เดิมก็ด้านข้างมันจะมีก้านอยู่2ฝั่งครับดึงขึ้นมาแค่นี้เองปึ๊บเบาะมันก็จะแบนราบละอีกข้างหนึ่งก็ดึงแบบเดียวกันป่ะเดี๋ยวไปลองขับกันแต่เดี๋ยวจะโชว์ฟังก์ชันนึงให้ดูก่อนครับเรื่องของระบบช่วยจอดอัจฉริยะก็คือสมมุติว่าเราขับมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าข้างทางเนี่ยมันมีรถจอดเต็มเลยนะสมมุติไว้เฉยๆเราอยากจะจอดข้างๆเนี้ยเราบางคนแบบกะระยะถอยยากใช่ไหมพออย่างนี้ใกล้ๆปุ๊บเนี่ยให้กดปุ่มนี้ช่วยหาที่จอดมันจะขึ้นจอนี้แล้วครับมันจะหาแล้วบอกเจอแล้วด้านซ้ายเจอ1คันโอเคไหมถ้าโอเคก็หยุดรถรถเสร็จบอกให้ขับเดินหน้าก็เชื่อมันไปหยุดรถปล่อยพวงมาลัยเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยปล่อยนะดูพวงมาลัยมันอันนี้มันขึ้นเนินอยู่ชึบคอยแตะเบรกให้มันหน่อยก็พอครับที่เหลือมันจัดการเองคอยดูจอนะมันไม่ได้เบรกให้เรานะมันหมุนให้เราอย่างเดียวระวังรถหลังด้วยเตรียมหยุดบอกให้หยุดปุ๊บมันพวงมาลัยกลับมาปุ๊บขึ้นหน้าเสร็จสิ้นครับขึ้นธงให้แล้วเรียบร้อยจอดสบายใจจ้ะทีนี้ไปลองเครื่องลองวงเลี้ยวอะไรกันเนี่ยพวงมาลัยมันเบานะลองขึ้นลงอนาดไม่ค่อยโยนเกียร์แรกของฟอร์ดเนี่ยมันจะตื้อๆหน่อยแต่ว่าพอไปที่เกียร์สัก2 3 4อ่ะมันก็จะแรงละแล้วพอมันแรงนี่คือแบบเอาเรื่องเลยอ่ะลองขึ้นลงอนาดหน่อยนะ
ก็ท้ายดีดนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหน้าโอเคเลยตัวนี้พอมันเป็นเกียร์10สปีดใช่ไหมถ้าเกิดว่ากดบวกมาเพื่อให้มันเห็นหน้าจอแล้วเราลองขับดูอ่ะมันจะเห็นเลยว่าบางครั้งเราออกตัวเกียร์1เสร็จอ่ะมันไม่ได้ไล่ไปที่เกียร์2 3 4นะอยู่ที่พฤติกรรมการขับเราด้วยอยู่ที่จังหวะเท้าเราบางครั้งเกียร์1เสร็จมันก็โดดไปเกียร์3ไปเกียร์5เลยถ้าเรากดไปแรงๆพวงมาลัยไฟฟ้าก็คือเบาครับแล้วก็มันจะหน่วงตามจังหวะการขับขี่เราด้วยถ้าความเร็วมันสูงมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะหนืดขึ้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยการเลี้ยวไม่โยนครับนี่คือใช้ได้เลยเลี้ยวหักมุมแบบไม่ต้องผ่อนคันเร่งเท่าไหร่จังหวะว่างๆตรวจตาเร่งกันนะแต่ความคล่องตัวอันนี้ก่อนที่มันมีในรูปเลนเนี่ยถ้าสมมติเราแบบอยู่ๆก็ออกไปอย่างเงี้ยเนี่ยพวงมาลัยก็จริงๆแล้วถ้าเปิดไฟเลี้ยวอ่ะมันก็ไม่ดึงเรานะแต่ถ้าเกิดว่าใครรำคาญอยากจะปิดฟังก์ชันเนี้ยก็กดเข้าไปที่ตั้งค่าได้ครับก็อยู่ตรงนี้แหละเข้าไปเซตดูทิ้งห่างก่อนนะเดี๋ยวค่อยลองกดสปีดขึ้นไป3 2 1เสียงเคาะครับกับเสียงเดียวกับไวท์แท็กตัว 4x4 แหละตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าขับในเมืองรถติดๆมากๆเนี่ยอัตรากินน้ำมันก็ดุอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าขับทางไกลใช้ความเร็วคงที่ต่อเนื่องอันเนี้ยประหยัดใช้ได้เลยครับถ้าวิ่งแล้วมันอยู่ที่ประมาณเกียร์8เกียร์9เกียร์10อยู่เสมอนะตรงเนี้ยโอเคขับแล้วประหยัดดีลองขึ้นเนินกันคืออัตราเร่งอัตราทดอย่างเงี้ยในการแซงอ่ะสบายใจได้แรงกดทีมากดทีมาพวงมาลัยก็อย่างที่บอกฮะของ Ford แต่ละรุ่นที่ขับที่ลองมาเนี่ยก็แม่นทุกรุ่นเนี่ยขึ้นเดินสบายๆเลยไม่แน่ใจว่าอันนี้จะชันพอไหมนะเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้โหมดในการช่วยลงเขาช่วยลงทางชันจะใช้ความเร็วอยู่นะแล้วเรากดปุ่มนี้ปึ๊ดมันก็คือมันจะหน่วงเลยแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้ก็คือมันเป็นตัวช่วยให้เราลงเขาหรือว่าทางชันได้แบบสบายใจขึ้นครับดิสเบรก4ล้อที่ให้มาก็ถือว่าจังหวะฉุกเฉินก็ทำงานดีนะเป็นรถใหญ่ยกสูงที่ไม่รู้สึกว่าเทอะทะหรือว่าจะแบบกลิ้งง่ายนะคันนี้สรุปความดีงามของเจ้า Ford Everest ตัว Titanium Plus 4-Wheel Drive by Turbo ตัวท็อปตัวนี้นะครับก็ในเรื่องของพละกำลังเนี่ยถือว่ามากมายมหาศาลเลยทั้งแรงม้าแรงบิดเรื่อง Performance เนี่ยผ่านหายห่วงออปชั่นอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยมีมาให้เยอะมากครับเยอะจนล้นเลยแหละแล้วเรื่องของระบบความปลอดภัยนอกจากเรื่องของการช่วยขึ้นลงเขาระบบโหมดการขับขี่ที่ได้หลากหลายพื้นที่เรื่องของระบบกันคว่ำแล้วก็ถุงลมนิรภัย7จุดคือพวกเนี้ยFord อ่ะยัดมาให้เต็มที่เลยก็คือขอชมเลยแหละว่าโอเคเยี่ยมมากแต่ว่าถ้าจะตินะมีอยู่นิดหน่อยก็คือตรงนี้ไอเรื่องของแบบหลอดไส้อ่ะที่มันปะปนอยู่กับ LED พอมันเป็นสีส้มบ้างสีขาวบ้างพอเปิดออกมามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ตัวเสาอากาศครับยังให้เป็นแบบขันๆมาอยู่จริงๆแล้วน่าจะให้เป็นแบบว่าครีบฉลามมาได้แล้วแล้วก็ยางอะไหล่ของรุ่นนี้ให้มาเป็นไซส์18ในขณะที่ Max 4วงเนี่ยมันเป็นไซส์20ก็ที่รีวิวมาเนี่ยก็คือทำให้รู้ว่ามันมีอะไรไม่มีอะไรบ้างใช่ไหมแต่ว่าฟีลลิ่งในการขับขี่ฟีลลิ่งในการโดยสารยังไงก็อยากจะให้ลองไปขับเอาเองจะได้รู้ว่าตัวเองชอบไหมฟีลลิ่งเนี้ยโอเคไหมขับแล้วมันแบบถูกจริตกับเราหรือเปล่าก็แนะนำไปที่โชว์รูม Ford New Era Sales สมุทรปราการนะครับก็ที่ผมเอารถคันนี้มาลงจากทางด่วนกาญจนาสาย9เลี้ยวซ้ายนิดเดียวศรีนครินทร์ถึงเลยรถที่มีมาให้ลองเนี่ยก็คือหลากหลายรุ่นครับลองไปเทสดูก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ